ถูกแห่เลิกจ้างงานบ้านหนุ่มกลาชีวิตพลิกหลังถูกแฉมีโลก3ใบกระแสแรงจนกระทบงานเลยทีเดียวล่าสุดหนุ่มกลาประกาศบนเวทีโดนยกเลิกจ้างงานเส้นพิษซุกมือที่3หลังเตรียมหย่าอดีตเมียจากกรณีกระแสข่าวลือว่านักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยเที่ยวญี่ปุ่นทับรอยเมียหลวงหลังจากนั้นได้มีชาวโซเชียลแห่โยงไปที่หนุ่มกลานอกจากนี้ยังไปย้อนดูโพสต์ของคุณจูนภรรยาของหนุ่มกลาพบว่ามีการโพสต์ถึงเรื่องเมียหลวงเมียน้อยอยู่เป็นระยะโดยทางด้านหนุ่มกลาได้ไลฟ์สดชี้แจงข่าวลือมีเมียน้อยผ่านทาง Facebook ว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษที่ทำให้ทุกคนเสียความรู้สึกจากสิ่งที่เกิดขึ้นขอน้อมรับความผิดทั้งหมดสถานะกับครอบครัวตอนนี้แยกกับภรรยามา2ปีมีการพูดคุยเรื่องหย่าล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้วภายในสิ้นเดือนนี้จะเคลียร์แต่ไม่ขอพูดถึงรายละเอียดอื่นๆเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการทำงานขึ้นเวทีคอนเสิร์ตได้ให้ภรรยา 100% ส่วนเรื่องลูกที่ผ่านมามีเวลาว่างจากงานก็จะไปเจอตลอดและจากนี้พร้อมจะดูแลลูกอย่างดีที่สุดและเมื่อคืนทางด้านหนุ่มกลาโผล่ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตครั้งแรกหลังเกิดเรื่องราวดราม่าโดยทางด้านหนุ่มกลามีสีหน้าไม่สดใสเหมือนเดิมแม้ลูกค้าภายในร้านจะร้องเต้นกันตามปกติโดยมีช่วงหนึ่งหนุ่มกลาได้กล่าวบนเวทีว่าตอนแรกคิดด้วยซ้ำว่าจะกล้ามองหน้าคนดูได้ยังไงจะยังมีคนอยากมาดูตนเล่นอยู่หรือเปล่าเพราะได้ทราบจากทางผู้จัดว่าบางร้านที่จ้างไว้ลูกค้าเริ่มติดต่อมายกเลิกโต๊ะที่จองเอาไว้บางร้านถึงกับขอยกเลิกงานเลย